ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมีพิธีปลูกต้นเบาบาบ68ต้นถวายเป็นพระราชกุศลนะคะขอเชิญนางปรารถนามงคลกุลขึ้นกล่าวรายงานข้าพระพุทธเจ้านางปรารถนามงคลกุลขอกล่าวรายงานจุดประสงค์ในกิจกรรมปลูกต้นเบาบาบ68ต้นเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระปรเมนทรมหาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษา68พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563เสถียรธรรมสถานจึงจัดกิจกรรมปลูกต้นเบาบาบ68ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นที่ที่ปลูกป่าคืนให้โลกเป็นมรดกโลกเป็นที่ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ในการกินอยู่หลับนอนอย่างมีสติปัญญาด้วยถ้าเรามีสติปัญญาเราจะแก้ปัญหาได้เป็นที่ที่สอนเรื่องชีวิตเป็นงานเชิงรุกที่สร้างความเข้มแข็งของมนุษยชาติทั้งร่างกายและจิตใจเป็นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ถวายเป็นพุทธบูชาที่เอาแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและความสามารถอันหลากหลายของทุกคนมาทำให้หุบเขานี้เป็นที่ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์จงขอพวกเราจงน้อมใจในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะขอเชิญผู้แทนมูลนิธิเสถียรธรรมสถานนางเกษณีจิรวัฒน์วงศ์เปิดกลวยถวายพระพรขอเชิญท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณแม่แม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและพวกเราพุทธสาวิกาศีลสิบที่อยู่ณเสถียรธรรมสถาน1และเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ตลอดจนหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเราทุกคนและเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะได้รับทุนการศึกษาเราชวนกันเอาหัวใจของเราที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ด้วยสำนึกในพระคุณขอพวกเราตั้งใจที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในตัวเราและในแผ่นดินของโลกใบนี้การทำงานครั้งนี้ถือเป็นการถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข
ขอเชิญแม่จะนำไปเพื่อปลูกต้นบาวบาบเลยนะคะเราจะปลูกต้นบาวบาบกันทั้งหมด68ต้นและเราจะปลูกกันต่อไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันนี้และถือเป็นการที่ทุกท่านจะได้รู้สึกได้ว่าเรามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งคุณแม่ตั้งใจว่าการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ก็คือการปลูกชีวิตของพวกเรานั่นคุณยายจะขออนุญาตนำเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าร่วมการปลูกป่าส่วนท่านผู้สูงวัยนะคะก็ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัยเพราะเกรงว่าจะร้อนเกินไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จะไปปลูกป่าคุณพ่อนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณพ่อมอบทุนดีนะคุณพ่อจะได้แข็งแรงนะคะจ้ะอ่ะไปเด็กๆมากับคุณยายออกด้านหลังคณะแม่ชีเราปลูกกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราส่งใจนะคะเป็นผู้แทนของสังฆะแล้วก็นำเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จะมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะออกมาที่ต้นบาวบาบต้นแรกซึ่งคณะทำงานของเราได้ตั้งใจที่จะปลูกวันนี้ให้ได้มากที่สุดเท่ากับเครื่องมือของเราที่จะทำได้เพราะการปลูกต้นไม้ของเราคือความรอดของชีวิตนะคะเอาเยาวชนคนหนุ่มสาวที่รับทุนนี่แหละมาร่วมกันปลูกเราจะเห็นแล้วว่าเขาเตรียมตัวที่จะยกราคาเชิญยกอ๋อค่ะโอ้เราปลูกถึงนี่เลยนะคะก็เป็นต้นบาวบาบขนาดใหญ่อะเด็กตั้งแถวตรงนี้เลยค่ะเอาละต่อจากคุณยายคณะแม่ชีส่งใจมาทางโน้นนะคะชยันโตได้เลยลูกค่ะคุณแม่ขอส่งสัญญาณเลยนะคะยาวเพลนยกได้เลยลูกค่ะครับปลูกได้เลยครับอาคาปโตปโม
โสนาอัตตังโสมังคังโสปะพาทังโสหุทิตังโหตัสสุยภัมมะจาริสุปะทังกายัมมังปะทังปะทังกินังปะทังนังมโนกรรมังปานิทิเตปะทังคีนาปะทังคีนานิกัตตวานรพันตาเทปะทังคีเนเสยันโตขอเราสนใจมาที่รักกายาจะเป็นการระลึกถึงนะคะการปฏิบัติวิชัยโยเราทำเป็นมาอย่างในชั้นแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรามีโอกาสที่จะปลูกต้นไม้แล้วเราก็เห็นถึงการไม่มีน้ำนะคะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งที่เป็นตัวให้พวกเราเห็นแหละเริ่มได้เด็กๆ เข้าไปปลูกได้เลยต้นไม้ในปีแรกของเราพบเลยค่ะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นความรอดแต่วันนี้เราปลูกโดยมีวางแผนโดยหลักเกณฑ์ของเราก็คือเราจะขยายพันธุ์นะคะเป็นการปลูกแบบชนิดที่หนึ่งต้นรอดและยังต้องขยายพันธุ์ออกไปในที่ที่เราคิดว่าเราจะถอดบทเรียนที่นี่นะคะนั้นต้นบาบาบในหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นเหมือนแม่พันธุ์ที่จะขยายร่มเงานี้ออกไปยังพื้นที่ที่ต้องการและจำเป็นก็ขอบคุณในทุกการช่วยเหลือให้เกิดความสมบูรณ์ของดินน้ำลมไฟและฤดูกาลที่จะทำให้ต้นไม้หนึ่งต้นให้ร่มเงากับโลกแล้วต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ทนมากนะคะมีอายุได้เป็นพันปีค่ะพระเทวตาสัพพัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะระราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิเสียงชยันโตก็ดังไปพร้อมกับทีมทำงานที่ก็จะทยอยปูไปตลอดทั้งวันนะคะใครที่แวะเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เชิญมาร่วมกันปลูกได้เลยค่ะเราตั้งใจว่าจากนี้ไปนะคะการทำงานของเราซึ่งใช้ความกตัญญูเป็นน้ำที่รดใจของพวกเราทุกคนกตัญญูต่อชีวิตกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อโอกาสที่เราได้เมื่อใจของเรารอดได้ด้วยกตัญญูเราก็จะเป็นโอกาสที่พอที่จะฉุดตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นค่ะฉะนั้นวันนี้อีกหนึ่งความหมายที่สำคัญมากในการทำงานที่ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านคือการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนซึ่งนี่ถือว่าเป็นการปลูกชีวิตเลยนะคะ3สเต็ปของเราเราปลูกต้นไม้วันนี้บาวบาบ68ต้นปลูกชีวิตนะคะ40ชีวิตที่ได้รับทุนนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับการรายงานว่าเขาจะทำอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็คือหัวใจของผู้รับใช้ของคนทุกคนที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกันณที่นี้หรือส่งใจมาจากทุกมุมของโลกเลยนะคะซึ่งตอนนี้เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ออกไปเป็นตัวแทนนะคะของการปลูกป่าก็กลับมาแล้วจากนี้ไปก็จะขอให้ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินรายการต่อไปเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะ
พ่อนะคะในเรื่องของการมอบทุนนะคะก็คือขอเชิญมูลนิธิดร.กำจัดปราณีมงคลกุลมอบทุนให้กับเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็วันนี้เรามีตัวแทนนักเรียนจากหลากหลายสถาบันและองค์กรมาร่วมงานในวันนี้ด้วยอาทิเช่นชุมชนเสถียรธรรมสถานหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีค่ะคุณพ่อค่ะขอบพระคุณมากเพราะ40ทุนนี้เราจะให้อย่างชนิดตามดูหัวใจโพธิสัตว์ของเราเราจะแจกของและส่องตะเกียงเราจะไม่ใช่ให้เฉพาะเงินแต่เราจะให้หัวใจของการเป็นผู้รับใช้กับเด็กๆเหล่านี้ซึ่งมีทั้งเด็กในชนเผ่ากะเหรี่ยงโบชนเผ่าปะปากะยอแล้วก็พี่น้องลูกหลานชาวไทยของเราก็ต้องขอบคุณมูลนิธิคุณพ่อมากเลยที่เราได้ถึงหัวใจของเด็กๆเหล่านี้นะคะอันนี้คุณแม่รักไว้คุณพ่ออยากพูดอะไรหน่อยไหมพูดสัมภาษณ์เด็กก็ได้ที่ป้าอยากถามว่าทำอะไรอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยมามาเด็กๆมานะคะมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดปราณีมงคลกุลได้มอบทุนนะคะการศึกษาให้กับพวกเราทีนี้ก็เป็นโอกาสแล้วที่ผู้ใหญ่นะคะจะถามพวกเราแล้วล่ะนะอย่างพวกเราเนี่ยมาจากหมู่บ้านอะไรคะลูกมาจากหมู่บ้านป่งลึกค่ะป่งลึกบางกอยของหนูชนเผ่าชนเผ่าปปาปิโยค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อจะถามแล้วถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะหนูอยากจะเป็นหมอค่ะเป็นหมอค่ะดีจังคุณพ่อคะสาวน้อยคนนี้เราได้เจอเขาเมื่อประมาณสัก5เดือนที่แล้วคือก่อนที่จะมีโควิดนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในชนเผ่าปาปากะยอเขารับเราเราเข้าไปดูเขาที่หมู่บ้านโป่งลึกใช่ไหมโป่งลึกบางกอยนั่งไป4ชั่วโมงทันทีที่คุณแม่ไปถึงเนี่ยเด็กคนนี้ก็รับแล้วเราก็ถามเขาอย่างนี้เลยว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาก็บอกเขาอยากเป็นหมอมันก็อยู่ในใจของเรา okay, ค่ะแล้วแม่เขาก็หยุดนอนติดเตียงอยู่ตั้งแต่เขาอายุได้ดูแลแม่ห้าขวบเจ้าค่ะฮะห้าขวบเจ้าค่ะห้าขวบที่อยากเป็นหมอเพราะอยากช่วยแม่ค่ะแล้วจะช่วยคนอื่นด้วยไหมช่วยค่ะเป็นหมอแล้วกลับไปเป็นหมอที่หมู่บ้านนะเจ้าค่ะโอเคเก่งเด้อปัญหาที่ถึงข้าวหรอคะอยากเป็นอะไรคะเป็นหมอเหมือนกันพี่ติงบอกว่าเป็นหมอเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เลยใช่ฟูสกอลาร์ชิปเลยโอ้สงสัยจะเปลี่ยนเป็นหมอกันหมดเลยละมั้งเนี่ยน้องเขาพูดถูกเขาจำได้ที่พูดบอกว่าแต่ข้อแม้คือห้ามมีแฟนอ๋อเหรอต้องห้ามมีแฟนตอนก่อนเข้าหมอเนี่ยห้ามไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไม่ได้เจ้าค่ะจริงเหรอจริงค่ะขอเลยค่ะผู้หญิงนะคะถ้ามีแฟนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ถึงฝั่งลูกเอ้ยโอเคอ่ะต่อไปอยากเป็นอะไรคะลูกอยากเป็นตำรวจค่ะตำรวจตำรวจปึ้งตำรวจเพราะว่าเคยเห็นแต่ครูเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเขาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโป่งลึกบางกอยใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากเลยอย่างนั้นต่อไปลูกหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นครูฮะอยากเป็นครูนี่เราได้หมอ2คนได้ตำรวจ1ได้ครู1ค่ะคุณพ่ออยากฟังเขาต่อไปอีกไหมคะอ่ะมาคุณแม่จะเดินให้เดี๋ยวพี่ติ๋งคุณป้านลูกคุณป้านถือให้คุณยายค่ะเพราะไมโครโฟนจะอยู่ที่คุณยายโตบอยผมอยากเป็นข้าราชการของทหารเรือครับ
ทหารเรือทหารเรือทหารเรือกองทัพเรือสู้ตายอยากเป็นอะไรลูกครูครับเป็นครูคนนี้ที่ตอนช่วงที่มีโควิด19แล้วเราก็มาเป็นหลุมหลบภัยที่หุบเขาคนนี้ค่ะมาแล้วก็ทำต้นไม้ในโถแก้วค่ะซึ่งตอนนี้งานของเขาก็ออกไปด้วยความกตัญญูคิดว่านักเรียนทุนคนนี้นอกจากจะเป็นเมื่อกี้นี่บอกอยากเป็นอะไรนะคะเป็นครูครับเป็นครูแล้วก็สอนเรื่องนี้ได้ด้วยเลยเนาะค่ะเออน่ารักมากเดี๋ยวเราจะได้มอบอันนี้ให้คุณพ่อกลับไปด้วยค่ะได้โถกลับบ้านด้วยจ้าจ้าอีสานงั้นเดี๋ยวไปหยิบโถที่จะนั่งมีธุรกิจส่วนตัวอยากทำธุรกิจส่วนตัวอันนี้อยู่สถาบันอะไรคะลูกอย่างนี้ก็รวยธุรกิจส่วนตัวหมายถึงรวยหมดนะถ้าเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ทำสวนแคคตัสให้เราทางด้านหน้าเลยก็เอาต้นไม้ที่เขาปลูกทั้งหมดเลยค่ะมาก็ควรได้รับทุนในฐานะที่เป็นผู้ที่เสียสละด้วยสองคนนี้มาในช่วงค่ะจบดีละกาอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นนักเกษตรอินทรีย์ครับเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ใช่ไหมปลูกผักด้วยอินทรีย์พวกสารอินทรีย์ไม่รบกวนกลุ่มนี้ลูกศิษย์อาจารย์มดซึ่งอาจารย์มดเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ค่ะคุณพ่อคารับต้นไม้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็มาจากนักศึกษาสถาบันอะไรนะคะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีครับก็คนเนี้ยมาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะบอกอยากเปิดร้านกาแฟในหุบเขาได้นะเนี่ยค่ะสองคนพิเศษอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับผมโอ้โหสิ่งแวดล้อมเจอไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณตามีคุณตาเป็นครูนะอันนี้ต้องโอเคไม่อยากเป็นอะไรอ่ะไม่อยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอค่ะให้ทุนเต็มทุนนะใช่ไหมหัวใจแม่เลยคุณพ่อโชคดีนะก็เป็นหลานที่คุยกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะอยู่ในโครงการจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ต้องให้ทำงานที่จะช่วยโลกถ้าเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอของคนที่แบบต้องใช้คำว่าเป็นหมอหัวใจโพธิสัตว์ท่านเราจึงรู้สึกขอบพระคุณมากนะคะคุณพ่อหัวใจแม่เห็นไหมจ้ะก็ขอบพระคุณนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราอยากให้เด็กๆได้มอบของให้คุณพ่อเลยอ่ะพี่ติงเดี๋ยวของครอบครัวป้าตุ๊กกับอาจารย์น้องสมมารับเด็กๆเขามีของที่เขาทำในช่วงหลุมหลบภัยค่ะสีเหลืองลูกสีเหลืองคุณพ่อชอบสีเหลืองอันนี้ค่ะสีวิทยาศาสตร์เนี่ยที่น้องคนนี้ทำเองค่ะอยู่ในโหลเลยตอนที่ช่วงหลุมหลบภัยนั่นนะคะเดี๋ยวคุณพ่อหนักค่ะต้องรับว่าเดี๋ยวค่ะโชคอะไรนะโชคทวีชื่อเขาค่ะขอบคุณมากนะโอ้จะเป็นจะเป็นตั้งสวยเลยนะคุณพ่อชอบสีเหลืองเพราะสีเหลืองเป็นสีวิทยาศาสตร์นะฮะนึกถึงไว้นะลูกนะเขาเป็นเด็กที่พวกเราเห็นแม่เข้ามาส่งขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์มาส่งค่ะคุณพ่อแล้วก็มีวินัยมากในการที่จะอยู่กับเราในช่วงแรกเพราะเราคิดว่าการให้ทุนการศึกษาที่ดีคือทำให้เด็กพึ่งตัวเองให้ได้ในช่วงโควิดแล้วก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราค่ะขอบใจลูกมากนะแม่ค่ะแล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณพ่อนั่งก่อนคุณพ่อนั่งทางนี้นะคะค่ะขอบใจนะลูกคุณตั้งอยู่แล้วก็คุณยายอยากให้เราได้เอาของของเด็กๆเนี่ยมอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราทุกคนเลยแม่มาดูค่ะของประตูของประตูพี่ติ่งค่ะอันไหนของประตูนี่ค่ะใช่ไหมอันใหญ่อันใหญ่นี่อันนี้ค่ะเอ๊ะอันนี้ประตูค่ะอันนี้มีสกูปใช่ประตูเลือกประตูเลือกค่ะเอ๊ะที่จริงเด็กน่าจะมามอบนะรายการเป็นคุณยายรับเป็นคุณยายเป็นมงคลค่ะ
ฝากไว้เพื่อให้เห็นว่าตอนช่วงที่เราหลบภัยเรางอกงามอยู่น่าจะมีขีดจำกัดของพื้นที่แต่เราไม่เคยหยุดงอกงามเลยต้องขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์น้องสมโอ้อันนี้เลือกให้อาจารย์น้องสมเหรอสไปซี่มากอ๋อมีอูดอาจารย์น้องสมขอบพระคุณค่ะเพราะว่าเราช่วยกันทำให้รูปแบบของไอสวอออกมาสวยสดงดงามนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆเขาให้นะจ้ะค่ะค่ะเรื่องอูดให้นะเจ้าโอ้ก็ถ้าใครทางบ้านอยากได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประสานเข้ามานะคะนี่นักเรียนทุนเราทำนะคะค่ะแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะกล่าวคำถวายใช่ไหมละคือมอบของกันรับกันไปรับกันมาตรงนี้คณะแม่ชีจากนี้เราจะเป็นผู้รับถวายเสนาสนะและให้ทุกคนตั้งใจนะคะให้ตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้พรกับทุกเรื่องเลยเพราะว่านี่เป็นมงคลดีเลิกดีมงคลดีนะคะการที่พวกเรามาอยู่รวมกันจำนวนมากในพรรษาที่40เนี่ยคุณแม่รู้สึกเลยว่าเรามีนักบวชในวันเข้าพรรษาเนี่ย112ชีวิตและขณะนี้เราก็ยังมีอยู่เกือบ80ชีวิตนะคะเพราะการที่ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าในความยากลำบากเราไม่ทิ้งกันในความยากลำบากไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนมืดหรือสว่างอย่างไรเราปักธงเลยว่าการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์คือเป้าหมายของเราทานที่ได้รับนี้จึงมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่ต่อผู้ที่ถวายเสนาสนะนะคะที่อยู่ที่อาศัยห้องน้ำการที่พวกเรามาอยู่รวมกันไม่หวั่นกลัวต่อความยากลำบากสำหรับคุณแม่ก็ซาบซึ้งใจในพวกเราอยู่แล้วในพรรษานี้เราตั้งใจว่าถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้คุณแม่ว่าที่ไหนก็ทำได้ฉันจึงอยากจะให้พวกเราได้ตั้งจิตด้วยกุศลและเจตนาในการรับถวายทานครั้งนี้ให้เกิดพลานิสงส์ใหญ่ให้เกิดอานิสงส์ใหญ่ต่อผู้ที่ให้ทานในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ง่ายแล้วคุณแม่ไม่หยุดทำงานเพราะคุณแม่เชื่อว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงทำงานหนักในวันที่โลกกำลังมีภัยธรรมะต้องกลับมาศักดิ์สิทธิ์ธรรมะต้องกลับมารับใช้ผู้คนที่กำลังทุกข์ยากได้ฉะนั้นการมารวมตัวของพวกเราในช่วงเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่มันบีบคั้นของโลกเนี่ยมันจึงเป็นแรงบันดาลใจมากนะลูกในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องจำไว้เสมอว่าพ่ออยู่กับเราหมายถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำพระธรรมคำสั่งสอนแล้วอาบรดหัวใจของเราถ้าจะขอให้เครื่องมือเนี่ยหยุดก่อนน่าจะได้อยู่นะคุณแม่เชื่อว่าเราปลูกต้นไม้ได้แต่ตอนที่เราจะเลื่อยไม้เนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องตอนนี้ได้ปลูกกันจนชำนาญจริงๆค่ะคือการปลูกยังทำได้แต่เลื่อยไม้ที่ค้ำยังไม่จำเป็นเพื่อให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับท่านที่กำลังร่วมนะคะบริจาคทานครั้งนี้มีคนที่ร่วมบริจาคทานมามากมายในช่วงกิจการของโควิดเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์อย่างนี้ประชาชนลำบากแต่พอเห็นพวกเราไม่หยุดที่ปักธงว่าเราต้องไปสว่างมามืดก็ต้องไปสว่าง
มาจากชนชั้นวรรณะไหนก็ต้องไปสว่างนิพพานเป็นเป้าหมายของการบวชของพวกเราทางอื่นไม่มีทางสายเอกและสายเดียวที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิเป็นหนทางที่จะทำให้เราเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่เรียกว่านิพพานเมื่อมีผู้ที่ลำบากแล้วยังเห็นว่าเราลำบากกว่าแล้วได้แสดงเจตจำนงที่จะให้พุทธสาวิกาที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์พอมีสถานที่หลบฝนหลบร้อนเนี่ยเราอยู่ใต้ต้นไม้เราก็เย็นแต่เวลาหลบฝนในเวลาวิกาลเนี่ยตั้งแต่วันเข้าพรรษาเราอยู่เต็นท์กันเราอยู่ที่นี่กันเนี่ย80ชีวิต90ชีวิตที่ซ้ำนะในวันเข้าพรรษาเราอยู่เต็นท์กันโดยส่วนใหญ่แต่จากนี้ไปเราอาจจะมีกุฏิหลังเล็กๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบียดกันหน่อยแต่ใจของเราต้องเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะอานิสงส์ของผู้บริจาคทานจึงเป็นอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่คุณแม่ไม่ปรารถนาที่จะรับสิ่งนี้มาเพื่อเรื่องอื่นฉันก่อนกล่าวคำถวายเพราะเธอต้องตั้งเจตจำนงให้ดีว่าการบวชของเราเป้าหมายคือพ้นทุกข์เราจะได้ไม่ติดหนี้ชาวบ้านนะเพราะการบริจาคห้องน้ำบริจาคเรือนพักถึงสองหลังที่อยู่กันได้60ชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากในเวลาที่เรารู้ว่าทุกคนที่บริจาคมาก็ลำบากนะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อสนุกสนานเมามันอยู่กับราคะโทสะโมหะถ้าเราตั้งใจเช่นนี้เราจะพนมมือขึ้นเพื่อจะรับการถวายทานครั้งนี้ให้มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณแม่จะขอเชิญนะคะผู้แทนและก็ทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมบริจาคในครั้งนี้นะคะก็กราบขอโอกาสคุณแม่กราบขอโอกาสสังฆานะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำนะคะขอเชิญทุกท่านประนมมือนะคะแล้วก็ตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามนะคะอิมานิมะยังพันเตเสนาสนานิอาคตานาคตัสสะจาตุทิสัตสะสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิเสนาสนามิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอาคารที่พักและห้องน้ำแด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับอาคารที่พักและห้องน้ำทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลาย
สิ้นกาลนานเทอญสาธุคุณแม่ก็รู้สึกขอบพระคุณมากในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะในช่วงเวลาที่เรายากลำบากแล้วเราไม่ทิ้งกันการที่นักบวชสตรีในนามของพุทธสาวิกาได้รับโอกาสในการสนับสนุนนะคะจากญาติโยมทั้งรายเล็กรายใหญ่เมื่อมีการประกาศว่าเราจะสร้างที่พักให้กับนักบวชซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยากล่ะคุณแม่ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ที่เราทำได้เนี่ยเพราะเรามีความตั้งใจมั่นนะคะที่จะทำให้สำเร็จมีความตั้งใจที่มาจากญาติโยมไม่ได้เป็นความปรารถนาของคุณแม่ด้วยนะคุณแม่เนี่ยนอนเต็นท์ได้มาอยู่ที่นี่ลำบากได้ยอมรับความยากลำบากได้แต่เมื่อมีผู้ที่มาอยู่ที่นี่และเป็นสตรีที่มีสติด้วยกันก็เห็นว่าเวลาฝนตกเราไม่มีที่จะไม่เปียกเลยนะคะคือเวลาแดดออกเราอยู่ในสถูปะเนี่ยเราก็ยังร่มแต่พอฝนตกมันเปียกหมดก็มีดำรินะคะพี่ติ่งก็มีดำริว่าขอให้ได้ช่วยจัดสร้างพี่ติ่งคือคุณปรารถนาเนี่ยมาอยู่กับคุณแม่ในช่วง10วันบ้าง7วันบ้างอยู่จนเห็นว่าพวกเราทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาดีกว่าพวกเราไม่ได้ทำงานหนักทำงานเบาแต่เป็นฐานแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยดำริก็จึงมีการรวมตัวกันตอนแรกก็ตั้งใจที่จะสร้างที่พักให้กับคนที่มาทำงานที่นี่เพราะเราได้ยึดที่พักของเขามาเป็นเซ็นเตอร์ของการทำงานในที่พักของคนงานทั้งหมดต้องมาเป็นที่อยู่ของคณะแม่ชีเราก็นึกถึงใจเข้าใจเรานะคะจนในที่สุดเลยก็มีสตรีผู้กล้าที่ไม่ย่อท้อต่อความลำบากให้อยู่เสถียรหนึ่งก็ไม่อยู่นะคะผู้ที่บวชใหม่ส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะตั้งใจที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความยากลำบากไม่ใช่แค่มันร้อนมันหนาวแต่มันต้องอดทนต่ออำนาจของกิเลสด้วยฉะนั้นคุณแม่จึงรู้สึกว่าการรับทานครั้งนี้มันเป็นการยืนยันการตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาที่40ว่ายากอย่างไรมันทำได้ไม่เคยมีความยากที่ทำไม่ได้และเมื่อมีคนถามว่าที่นี่มันยากยังไงคุณแม่ก็จะตอบว่าถ้ามันทำได้มันก็ไม่มีอะไรยากการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ใช่เรื่องยากการบรรลุธรรมทำได้และพวกเราทุกคนทำได้เด็กๆที่รับทุนของมูลนิธิก็ทำได้เราจะไม่ให้โดยการส่งเสริมให้เกิดอัตตาหรือตัวตนเพราะการให้อย่างนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับโลกเช่นการได้รับการได้ให้ในช่วงเวลาที่เรามีวิกฤตการณ์เช่นนี้มันทำให้เรายิ่งมีสำนึกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคุณแม่จึงรู้สึกขอบพระคุณนะคะผู้ที่จะได้รับการกล่าวนามทั้งรายเล็กๆ เลยค่ะคือทันทีที่ทุกคนรู้ว่าจะทำห้องน้ำเพราะห้องน้ำเป็นเรื่องที่จำเป็นทุกคนช่วยกันคนละบาทคนละ2บาทนะคะจนเป็นห้องพอจะทำที่พักมันก็ต้องเลือกวัสดุนะคะคุณแม่ก็นึกถึงลูกศิษย์ที่เคยช่วยเราตั้งแต่สมัยที่เราสร้างหอพระบรมสารีริกธาตุเราก็สร้างด้วยไอโซวอลแล้วเราก็เห็นว่ามันทนกุฏิที่คุณแม่อยู่ก็เป็นการสร้างที่ผ่านมาแล้ว14ปีก็ยังทนอยู่ก็เลยคิดว่าก็เป็นการสนองให้คณะแม่ชีได้รู้จักการใช้ปัญญาจะก่อสร้างอะไรสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมจำไว้ว่าถ้าเป็นการสร้างที่เป็นพุทธประสงค์สิ่งที่สร้างนั้นต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเสนาสนะนี้มีไว้เพื่อให้เราบรรลุธรรม
ให้เรากล่าวคำสาธุกับการตั้งสัจจะของเราที่เราจะบรรลุธรรมก่อนที่เราจะให้พรหลังจากที่ได้ประกาศว่าใครได้ช่วยเราบ้างนะคะพร้อมกันดังๆอีก3ครั้งเพื่อการบรรลุธรรมของพวกเราค่ะสาธุสาขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญถวายอาคารที่พักคณะพุทธสาวิกานะคะโดยมีเจ้าภาพหลักคือมูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดปราณีมงคลกุลร่วมบุญ3ล้านบาทคุณกรประภาชูเดชบุญประเสริฐร่วมบุญ 500,000 บาทคุณประสบเตชินีจิรวัฒน์วงศ์ร่วมบุญ 400,000 บาทคุณชาติชายโกศวิสุทธิ์ได้นำบริษัทไทยไอโซวอลมาร่วมบุญ 230,000 บาทค่ะและยังมีการทำการทำบุญเรื่องของห้องน้ำผู้สูงอายุโดยมีเจ้าภาพหลักคืออาม่าจินตนานะคะโดยมีลูกชายชาญชีพมั่นหมั่นจำนวน 100,000 บาทค่ะคุณอริสาชัยชวรัตน์และครอบครัวจำนวน 50,000 บาทคุณระนามานัสกุลกิจจำนวน 50,000 บาทค่ะแล้วก็ยังจะมีรายนามของผู้ที่ร่วมสร้างห้องน้ำจำนวน32ห้องนะคะคุณอรวัญญาชัยแสงจำนวน 19,700 บาทคุณสุปัญญาลาภโลดกิจจำนวน 27,000 บาทคุณจารุนันกาหลงจำนวน 20,000 บาทคุณสุพัฒนาวัฒนรังสรรค์จำนวน 20,000 บาทคุณอนงนาถประพินพงษานนท์จำนวน 20,000 บาทคุณนวพรงามวิจิตรวงศ์จำนวน 20,000 บาทคุณวารุณีอารามวารีกุลคุณพงพักวงวาดจำนวน 20,000 บาทคุณดนัยประสิทธิพรอุดม 20,000 บาทคุณทัศพรสมิทธันและคณะ 28,20 บาทแม่ชีเพ็ญศรีพัฒนวัฒนศิริจำนวน 40,000 บาทแม่ชีเฉลิมวันประยืนยงจำนวน 60,000 บาทคุณชนลดาทองภูวงจำนวน 20,000 บาทคุณพันธิพาเกียรติรุ่งจรัสบริษัทพงพัฒนา AEC จำนวน 20,000 บาทคุณอัชราพรกุลจินดาจำนวน 20,000 บาทคุณรุจิการฉันทภาคพิบูล20,000 บาทคุณอรวรรณธนวัฒน์พัทรานุพัฒน์จำนวน 20,000 บาทอาม่าปราณีเจริญจิตจำนวน 21,000 บาทบริษัทสกินแคร์คลินิกจำนวน 30,000 บาทคุณทาทาลักษ์พักลักษ์พันดีจำนวน 20,000 บาทคุณพรเพ็ญอภิปาลกุลจำนวน 20,000 บาทคุณอโนรัตปฏิบัติชอบจำนวน 20,000 บาทคุณณภศรลิขิตการไพบูลย์และคณะจำนวน 45,000 บาทคุณริงรองบุญประทีปจำนวน 20,000 บาทแล้วยังมีเรื่องของการทำบุญร่วมกับต้นไม้นะคะโดยมีคุณอนิรุธสุขสุคน 150,000 บาทค่ะแล้วก็คุณกรประภาชูเดชบุญประเสริฐจำนวน 100,000 บาทค่ะสาธุค่ะแล้ววันนี้ขอเชิญนะคะเจ้าภาพหลักทั้งสองคณะนะคะคือ1มูลนิธิด็อกเตอร์กำจัดปัญญาปราณีมงคลคุณค่ะขอเชิญนำค่ะขอเชิญนะคะแล้วก็คุณประสบคุณเกษณีจิรวัฒน์วงศ์ค่ะแล้วก็ที่มาได้ในวันนี้นะคะเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ขอเชิญคุณประกิตจานุวงศ์และคุณทัศนภพเพื่อง เป็นผู้แทนผู้ร่วมบุญที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวแทนวัสดุที่ใช้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่ติ่งคุณท่านวันเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดในชั้นทุกข์นี้ดูแลแม่กับตาให้ดีนะ
ุทธศาสนาขอบพระคุณมากวันนี้นอกจากให้ที่อาศัยแล้วยังปลูกต้นไม้อีก5ต้นนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์น้องสมช่วยออกแบบนะคะก็สิ่งที่ได้มอบให้ในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นผนังของอาคารที่พักผู้ปฏิบัตินะคะก็จะเป็นไอโซวอลค่ะเป็นฉนวนของบริษัทไทยไอโซวอลในการนี้ก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคมาลายเล็กลายน้อยทุกท่านนะคะและที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่มีแม่ไม่มีปู่รักแม่จะเยอะนะเยอะนะจะล้นนะคุณอันนี้ระวังเลยนะคันอื่นเดี๋ยวค่อยเอาที่สำคัญนะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะมอบให้ประตูก่อนแล้วเดี๋ยวของคนอื่นเราให้พรก่อนนะตอนนี้เราถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมค่ะประตูค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะไนซ์ยังต้องช่วยยกสถูปบาทอีกใช่ไหมวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะจ้ะ